วัสดีครับวันนี้7 โมงเช้าเสร็จครับมีหิมะลงมาเล็กน้อยรายการของท่านนายกเยอะมากครับก็ต้องทำงานต่อไปอีกจากนี้ก็อีกประมาณ11 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับผมดูรายการแล้วช่วงเช้าจะมีพบกับภาคเอกชนมากกว่านะครับแล้วก็เป็นส่วนภาคเอกชนที่มีความสำคัญมากๆ1 รายก็คือบริษัทดาวเคมีคอลเพราะว่าเขายังกังวลในเรื่องของมาตราพุทธอยู่นะครับส่วนอีก1 รายก็มีความสำคัญมากเช่นกันก็คือบริษัท Microsoft หลังจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้จะมีประเด็นที่จะต้องไปอภิปรายกันในห้องของ NHK นี่ก็คือทางสื่อญี่ปุ่นเขาจัดนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เขาเรียกว่า The Great Shift ของ Global Agenda ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของว่าเดี๋ยวนี้ทางซีกตะวันออกเนี่ยเริ่มเป็นที่ใหญ่มากขึ้นเสียงดังมากขึ้นในดาวอสครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็คงจะมีหนีไม่พ้นครับก็จะมีการสัมภาษณ์กับดาวโจนส์ AFP แล้วก็นิเกอิชิมบุนช่วงก่อนที่จะเดินทางกลับจะมีรายการพบกับบลูมเบิร์กอีก1 ครั้งปีที่แล้วก็เช่นกันมีการสัมภาษณ์กันอยู่นอกอาคารก็สงสารท่านนายกหน่อยครับเพราะอากาศมันหนาวมากก่อนเดินทางกลับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศได้พยายามที่จะหารือให้ผู้นำทั้งหลายหลายประเทศมารวมกันเพื่อทานอาหารเย็นก็พวกเราก็คงได้มีโอกาสได้เข้าร่วมด้วยเมื่อวานนี้น่าสนใจหลายเรื่องครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ food security แล้วก็ได้มีพบโอกาสพบกับผู้นำทางประเทศแถบแอฟริกาเป็นจำนวนมากหลายคนก็ถกเถียงกันว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็หนีไม่พ้นครับท่านประธาน WTO พูดถึงเรื่องของโดฮาราวแล้วก็มีความเห็นเกือบจะเป็นเอกฉันท์ครับว่าจะต้องรีบทำเรื่องนี้เสร็จโดยเร็วตัวใหญ่ที่สุดก็อีกเช่นเคยครับสหรัฐและจีนอันนั้นก็เป็นปัญหาของโลกปัจจุบันนี้นะครับการประชุมในดาวอสนี่ก็เป็นเรื่องของการกระทบไหล่ผู้นำครับเนื้อหาจริงๆในแต่ละจุดเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันมากเพราะว่าปีนี้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสพอสมควรเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ